รุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือนนักศึกษาต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานฝ่าฝืนโทษปรับ 150,000 เหรียญไต้หวันรายการทำอาหารของไทยชื่อดัง Master Chef Thailand เดินทางมาถ่ายทำที่ไต้หวันสำนักงานตม.ไต้หวันออกเยี่ยมแรงงานต่างชาติที่อ่าวผงหูพร้อมโปรโมทโครงการเข้ามอบตัวนโยบายมุ่งใต้ใหม่เป็นผลพนักงานบริษัทอินโดนีเซียเกือบ 1,000 คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันบริษัทไต้หวันในสิงคโปร์มีรายได้สูงสุดในบรรดาประเทศนโยบายมุ่งลงใต้ใหม่สวัสดีค่ะฉันรับชมข่าว NIA การท่องเที่ยวไต้หวันได้เชิญรายการทีวีชื่อดังของไทย Master Chef Thailand ที่เป็นรายการด้านทานทำอาหารที่โด่งดังมากในประเทศไทยมาถ่ายทำที่ไต้หวันเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไต้หวันให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นสถานที่ถ่ายทำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในท่าเรือตั้นสวยซึ่งมีวิวทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลรอบล้อมที่สวยงามซึ่งเชื่อว่าภาพลักษณ์ของอาหารไต้หวันจะได้รับการส่งเสริมและนิยมมากยิ่งขึ้นในทั่วโลกและได้รู้จักอาหารการกินการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของไต้หวันผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังทั่วโลกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติที่บังพับหรืออาศัยอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดมีระยะเวลาทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีรถบริการเคลื่อนที่ของสถานีบริการมณฑลผงหูได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและมอบเบอร์โทรรายละเอียดของโครงการเป็นภาษาแม่ให้แก่แรงงานต่างชาติด้วยซึ่งแม้ว่าแรงงานต่างชาติจะฟังภาษาจีนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เมื่อได้อ่านเบอร์โชแล้วก็เกิดความอบอุ่นและประทับใจในความห่วงใยของทางตม.ไต้หวันหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจไต้หวันวอลไลเลอร์ท่านจะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ